วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไทยโนมสังวงกลุ่มอยู่ในวันนี้นะครับวันนี้วันที่21เมษายนพุทธศักราช2563นะครับวันนี้ผมได้รับพัสดุทางไกลครับจากอำเภอโนนสังนะครับมาจากผอ.โอวาทศรีจันเวียงชมรมถ่ายภาพอำเภอโนนสังท่านส่งมาให้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านแล้วก็สมาชิกชมรมทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรเรามาเปิดดูกันเลยนะครับแกะออกมาเปิดดูพร้อมๆกันเลยผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันแกะยังไงว่าเป็นห่อแบบนี้เลยแกะยากด้วยนะครับซีลมาอย่างดีผมก็เพิ่งเคยเห็นห่อพัสดุแบบนี้นะครับปกติก็จะมาเป็นกล่องๆ อันนี้มาเป็นแพ็คๆแต่ต้องเอากรรไกรมาตัดเดี๋ยวเดินไปเอากรรไกรแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับตัดออกมาเลยเสื้อนะครับพอโอวาทคุณครูสมทวินศรีจันเวียงข้าราชการครูนอกประจำการครับผมมาจากอำเภอโนนสังก็ต้องขอขอบคุณท่านพอโอวาทและครูสมทวินด้วยนะครับท่านส่งมาในนามของชมรมช่างภาพสื่อช่างภาพอำเภอโนนสังนะครับแกะดูนะครับเสื้อเบอร์ L ปกติผมจะใส่เบอร์ M นะครับก็คงเบอร์ใหญ่กว่าก็คงใส่ได้นะครับข้างหน้ารูปราชสีห์ยืนแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นกล้องถ่ายภาพนะครับด้านหลังชมรมนักถ่ายภาพอำเภอโนนสังนะครับโฟโต้คลับโนนสังเป็นเสื้อของชมรมนะครับเบอร์มีเบอร์นะเบอร์10นะครับด้านนี้ไม่มีเบอร์เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับแล้วก็จะได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของชมรมนักถ่ายภาพอำเภอโนนสังครับว่ามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วชมรมเขามีขอบข่ายกิจกรรมขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับชมรมนักถ่ายภาพอำเภอโนนสังนะครับเป็นการรวมกลุ่มกันของคนที่มีความชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีอุปกรณ์ประจำตัวอยู่แล้วมีเทคนิคมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการถ่ายภาพก็มารวมกลุ่มกันโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของชมรมนะครับออกมาเป็น3ข้อด้วยกันได้แก่ข้อที่1เพื่อรวมกลุ่มคนรักการถ่ายภาพจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระนะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวกับใครนะครับข้อ2แลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคการถ่ายภาพให้กันและกันนะครับข้อ3สร้างสรรค์งานถ่ายภาพให้เป็นงานจิตอาสาสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปครับอันนี้ก็จะไม่มีรายได้ไม่มีผลประโยชน์เข้ามานะครับสำหรับคณะกรรมการบริหารนะครับที่รวมกลุ่มกันขึ้นมาในล็อตนี้ก็มีอยู่12คนนะครับมีนายโอวาทศรีจันเวียงหรือผอ.อู๊ดเป็นประธานชมรมสมาชิกก็ประกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีวิจิตบุญมีหรือครูเบียนายนครินทร์ลาวอัคคะหรือยาโฮมินายโสพลวิทย์โพธิสิทธิ์หรือบอนนายจิตกรกวินกาดกูลไม้นะครับนายวัชระคำอ่อนก๊อฟนายวิษณุพรมณีพิสุทธิ์ทาโร่นายไพฑูรย์วงเวียนกี้นายวรุณจิตราชบาสนางสาวสนธยาสันทัตคุงนางสาววรัญญาตั้งสกุลวิโรจน์เฟิร์น
นายนิวัชชัยจิตราชหรือว่าเคนนะครับเป็นสมาชิกนะครับที่ปรึกษาก็ประกอบด้วยนายถวินศรีภูธรสจสุพลแก้วบรรดานายสุพันธ์ทองเหลาครับอันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของชมรมนะครับเราก็ได้เห็นผลงานดีๆของชมรมออกมาสู่สายตาประชาชนอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นงาน72ปีอำเภอนนสังและงานเดินปั่นวิ่งอำเภอนนสังที่ผ่านมานะครับก็คอยติดตามชมผลงานของชมรมได้นะครับครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานชมรมแล้วก็สมาชิกชมรมทุกท่านนะครับผมมีความยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรมนักถ่ายภาพอำเภอนนสังนะครับเพื่อมีภาพถ่ายมีบันทึกเก่าๆก็จะได้ส่งไปเพื่อเก็บเป็นประวัติศาสตร์ของอำเภอนนสังของเราเพื่อให้ลูกให้หลานรุ่นต่อๆไปได้ดูเราวันใดวันหนึ่งข้างหน้านะครับเราก็จะล้มหายตายจากกันไปจากอำเภอนนสังแต่ว่าประวัติศาสตร์และความเป็นอำเภอนนสังของพวกเราก็จะยังคงอยู่ต่อไปด้วยภาพถ่ายและบันทึกเหล่านี้ที่เราจะเก็บเป็นฐานข้อมูลให้กับเยาวชนในรุ่นต่อๆไปนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับชาวนนสังท่านใดมีข้อมูลมีภาพถ่ายอยากจะร่วมกิจกรรมอยากจะส่งเข้ามาเก็บเป็นประวัติศาสตร์หรืออยากจะส่งเข้ามาเก็บเป็นฐานข้อมูลให้อำเภอนนสังของเราก็ส่งเข้ามาได้นะครับเราก็จะยินดีที่จะนำภาพเหล่านั้นมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้รุ่นลูกหลานได้มาศึกษาต่อไปขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแม้คนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอนนสังครับก็มาติดตามชมแล้วก็ช่วยสนับสนุนชมรมและกิจกรรมของเราให้มีข้อมูลดีๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมต่อไปขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ